เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแผงเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมวันนี้แกมบูแฟนตาซียังอยู่กับช่วงตัวละครที่ถูกรีบาลานซ์มานะครับแล้วตัวนี้ก็ผมเพิ่งหยิบมารีวิวเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือฮาริเซน่านั่นเองนะต้องขออภัยด้วยที่ข้ามของธาตุน้ำไปนะครับเพราะว่าผมกลับบ้านมาไม่ทันอัคคณีนะครับตอนนี้มีเนปจูนให้ตีก็เลยต้องรีวิวฮาริเซน่าครับผมนะซึ่งธาตุดินเนี่ยผมมีฮาริเซน่าตัวเดียวนะที่ถูกรีบาลานนะส่วนออยเก้นกับวีล่าซัมเมอร์ผมไม่มีนะครับนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่อยากดูก็ไม่รู้โอนเงินมาแล้วกันจะเปิดให้ได้แล้วนะครับโอเคมาที่ฮาริเซน่านะครับนะเป็นให้เสียงก่อนดีกว่าให้เสียงภาคโดยคุณซูเมเรอุเอสกะนะครับวันนี้เขาก็ภาคหลายเรื่องนะแบบที่ดังเลยเนี่ยก็มีไอตอนมาสเตอร์ซินเดอเรลล่านะภาคเป็นอัสซาเซียนะครับนะโอเวอร์ลอร์ดนะก็เป็นภาคเป็นเชลเทียแบบฟอร์เรนนะทุกภาคเลยนะฮะรวมไปถึงไออีเซคอยควอเตตด้วยนะครับก็ภาคเชลเทียอยู่นะฮะในเกมนะครับนอกจากแกมบูที่เป็นฮาริเซน่าแล้วเนี่ยก็คันไตคอลเลคชันนะก็ภาคเป็นฟูบุกิคาสนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นฟูบุกิในแอนิเมชันด้วยนะครับนะแล้วก็มีเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน2ตัวนะครับโซลิวกับฮีริวนะครับแล้วนอกจากภาคเรือคันไตแล้วเขาก็ยังภาคเรือของอสูเรนด้วยนะครับนะในอสูเรนเนี่ยก็ภาคเป็นซาราโทกะนะครับเป็นควีนอลิซาเบธเป็นวอลสไปนะครับแล้วก็ดัชแลนด์นะครับนะ4ลำโอเคประมาณนี้ผลงานของคุณซูเมเรอุเอสกะนะครับ โอเคแล้วกลับมากันที่ฮาริเซน่าต่อก็เป็นธาตุดินนะครับเผ่าดราฟนะครับเผ่าดราฟก็ดูทรงก็น่าจะรู้อ่ะมีแตงโมทั้ง2ลูกนะเป็นสายแอตเตอร์ทำ5ดาวได้ด้วยนะคือตอนเปิดตัวใหม่ๆมันมาแรงมากเลยคือเป็นแอตเตอร์ดราฟที่ทำสแต็กแล้วดันทำ5ดาวได้ด้วยนะครับคือเปิดตัวมาหลังเนโมเน่คือเนโมเน่เปิดตัวมาปังมากเลยแบบอุ้ยโหตัวอะไรวะแม่งจะแตกได้แล้วโอกี่แรงมากนะแต่ฮาริเซน่ามาตบเนโมเน่ยับเลยนะคือมันจะแตกง่ายกว่าแถมทำเดเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันเหมือนตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนซอยฟงนะแล้วพอเขารีบาลานซ์สมัยเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทำได้ง่ายขึ้นนะคือมันเล่นง่ายขึ้นนะครับนะแต่ก่อนเนี้ยท่าเนี้ยไซโคฟาเนี้ยมันไซโคพาเนี้ยเดเมจมันจะมาจากการสแต็กบัฟล้วนๆในสแต็กบัฟแบ็คแท็กนะแต่ตอนเนี้ยบัฟมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมาเป็นดาวิ่งเคซี่นะครับดาวไรท์ใช่ไหมดาวไรท์เคซี่นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นบัฟตัวนี้แทนนะฮะมันจะไม่สแต็กกับไอ้บัฟแบ็คแท็กแอคแท็กธรรมดาแล้วนะมันจะเปลี่ยนตัวนี้แทนแล้วสกิล2เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นแอคแท็กแบบบวกแอคแท็กอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้มันเป็นไอ้นี่แหละทำเดเมจแล้วก็ฮิตมันเตียแท็กเลทนะครับแล้วก็เพิ่มไอ้นี่ด้วยนะเพิ่มดาวไลท์เคซี่นะครับเพิ่มมา2นะครับผมจำไม่ผิดนะครับเพิ่มมา2ด้วยกันเลยคือแบบมันทำได้ง่ายขึ้นอ่ะนะแต่อันนี้ถ้าจะเพิ่มมามันต้องเลเวล100ก่อนนะถึงจะทำได้นะครับนะส่วนสกิลที่3ยังเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มมาคือตอนเลเวลก็10จะได้บูสต์ทริปเปิ้ลแอทแท็กนะฮะนะแล้วก็ซัพพอร์ตสกิลเนี่ยเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับนะคือไอตัวเนี้ยมาทีหลัง Everyone Safety Blanket เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะคือมันจะทำโบนัสเดเมจเพิ่มพิเศษนะครับถ้าเกิดเราตีติด Triple Attack นะครับแล้วต้องเป็นฮิตสุดท้ายด้วยนะคือแบบให้มาทำไมก็ไม่รู้นะแล้วแคปมันอยู่ที่ 50,000 เองนะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันก็ถูกปรับใหม่นะครับคือเพิ่มเทอร์ละ1นะครับลดเทอร์ละ2นะซึ่งถ้าไม่ผิดแต่ก่อนคือแบบโดนตีปุ๊บหายเลยนั่งนำสแต็กใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ถูกดีบาลานซ์มานะเดี๋ยวไปลองใช้กันตำแหน่งที่ยืนผมเอาไว้ยืนตัวแรกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอทแทคเกอร์นะครับแล้วก็ท่า3เนี่ยนะท่า3เนี่ยของฮาริเซน่าเนี่ยคูลดาวน์คูลดาวน์6เทิร์นก็จริงนะครับคูลดาวน์6เทิร์นก็จริงแต่ว่าบัฟเนี่ย5เทิร์นเลยนะมันเลยกลายเป็นว่าตัวเร่งแบบเร่งทริปเปิ้ลแอทแทคที่แบบดีมาก1ตัวนะครับนะส่วนตัวที่เหลือเอาโบเดียมายืนกัน
กันสถานะนะกันโอกิแล้วก็เอายูทิมาช่วยเล่งเดเมจเพิ่มอีก1ตัวนะครับไปเนปจูนนี่นางแบบพิเศษหน่อยปาร์ตี้นี้เราต้องยืมโบเดียนี่ว่าเอาที่นี้นะ2ตัวหลังเก็บเลเวลนะครับจริงๆอีดาซิลไม่อยากเก็บเลยก็เก็บได้ไม่เป็นไรผมไม่มีทีมขวานเลยนะตรงนั้นแล้วผมเลยเลือกที่จะเล่นเอลิเชียนเป็นตัวเร่งเดเมจแทนนะครับยูทีสกดท่านี้ก่อนนะเวลาเล่งเกตมันจะได้เล่งคุ้มค่าไม่ไปทับกับไอ้นี่อาเดอร์อาริสนะครับโหมากดท่า2ยัดเลยครับท่า2 3เปิดได้เต็มที่นะฮะเห็นป่ะมันเร่งอ้าวจะไม่เร่งนี่ว่าวิกกี้บอกผิดแล้วอ๋อมันต้องไอ้นี่ด้วยเปล่าต้องมีบัฟด้วยแต่ว่าตีตีไปเถอะนะเออแล้วก็ที่เอายูทีมาอีกหนึ่งอย่างคือมันทำชาได้ไงมันจะมีโอกาสที่แบบตัวอื่นไม่ออกแอคชั่นนะครับแล้วก็อาริเซน่าเนี่ยมันไม่โดนตีนะครับนี่มันจะมีสแต็กเพิ่มขึ้นนะแล้วมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะกลับเป็น 500,000 แล้วฮีโร่これが最高の任せる我が力の真髄を見よถ้า1อ่ะถ้าเรากลัวว่าวอร์มันจะโอเคจริงๆอ่ะกดใช้ได้เลยนะครับมันจะหลบออโต้เซลนะ2เดเมจนะฮะเฮ้ยโดนตัวอื่นแทนเว้ยเสียงมันแบบโลกิดมากอ่ะฮาริเซน่าคือแบบโอ้พร้อมจะหัวเต็มที่ผมรู้สึกว่าเขาจะมารับงานนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมารับหลังจากที่ภาคเชลเทียแล้วเขาคงเห็นคาแรคเตอร์ตรงกันเลยแบบจับมาภาคอีกหนึ่งนี่โอเคยิงโอกิใส่นะจ๊ะอย่าลืมรับยาฟรีหมดเลยโอกิจะแรงมากเลยนะนี่ผมสแต็กไปเท่าไหร่อ่ะ4 5นี่แหละ 2.7 อ่ะเดดโดรินโดชูตที่เห็นยุทธิมันแรงกว่าเพราะว่าภูนี้ผมใส่มีดบาฮามุตมานะผมไม่ได้ใส่อะไรที่มันบวกของฮาวินมาเลยนะฮะเอ้ยดาร์ฟสิไม่ใช่ฮาวินอีนี่มันดาร์ฟติดชาไปซะกดใช้ได้เลยนะบัฟ6เทิร์นแต่ว่าไอ้คูดา6เทิร์นแต่ว่าบัฟอยู่5เทิร์นเนี่ยผมว่าแบบเจ๋งมากเลยนะอันนี้ฮิลโบเดียสักหน่อยนะครับรู้สบายสบายนะมียูทีคอยทำชาให้เออแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะมันเวลาหลังโอกิแล้วอ่ะมันจะได้ไฮป์เห็นปะอันนี้แหละที่ผมบอกว่าแม่งเด็ดโคตรเด็ดดวงอ่ะของฮาริเซน่าคือมันตีรัวตีแรงไม่พอแล้วยังได้ไฮป์ด้วยสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงทิกเกอร์75มีนะก็เรามีกันกิลกาเมสอยู่ใช่ไหมจังหวะนี้ผมก็กดโบเดียอัด 70% ไปนะโดนเดเมจสูงนะทำไงก็ได้ให้ฮาริเซน่าเนี่ยมันไม่โดนเดเมจนะครับทำยังไงก็ได้ให้ไม่โดนเดเมจนะเรายอมใช้ขาด 100% เลยแหมแล้วเธอก็ติดชามโอ้เดเมจเร่งแบบสุดยอดมากอะ
ชาร์จไม่ติดอุ้ยจังหวะนี้ทิกเกอร์ 50% ไม่รู้มีอะไรนะผมจัดไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันหลบนะครับนะทำคอนเซปต์ง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้ไม่โดนเดเมจนะฮะมันคือฟุยฟงเวอร์ชั่นตัวละครธรรมดาจิงโชลาเซนเดดเอนด์ชูตเลยก็สิโอเคไม่ติดตอนนี้แหละดีแล้วเลี้ยงให้มันเด็กแหมแล้วดันมาลงแต่ดอทได้นะเรามีโอทูเซลเก็บไว้อยู่นะเมื่อกี้ยังหวะนี้ฮิลได้นะครับโอเคก็เล่นอะไรนิดหน่อยก็แฮงแมนมาบัฟนิดหน่อยนะฮะเดเมจเอาพุทแรงมากนะคือมันน่าเสียดายตรงที่ว่าไม่มีปลดแคปธาตุดินนะของผมอ่ะน่าเสียดายฟิลาโมนอิคาซุจิโซเทนโอคุงาเซเสียวโดนทิกเกอร์25มากเลยจะแค่โดนมั้งเนี่ยนี่คือแบบมันจะล่มก็พวกนี้แหละแบบเราโดนทิกเกอร์ 25% นะโดนสุดๆเลยยังไม่ต้องใช้แล้วก็กลางเกราะให้ด้วยนะเดี๋ยวลองสู้ดูสู้เดียวจะแบกไหวไหมเซบันして差し上げますわ応援してますわよไม่น่าไหวนะพลาดนะผมไม่ได้ดูแล้วมันก็มีทิกเกอร์ 10% ด้วยนะนี่ลืมไปซะสนิทเลยโอเคเดี๋ยวผมเรียกคนช่วยแล้วกันคือลืมไปนะว่ามันมีทิกเกอร์คือแบบก็ไม่ได้ตั้งใจลืมหรอกแต่ว่ามันไม่คิดว่าแบบจะทันพอดีแล้วผมก็เล่นเพลินนะเมื่อกี้โบเดียก็ยังมีให้ใช้ตัวน่าจะหัวแตกพอดีเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะตัวเดียวก็แบกอยู่เลยน่ะผ่านด้วยโอเคครับประมาณนี้นะฮะลิเซนน่านะคือสังเกตได้ว่าที่ต้องทำอ่ะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้มันไม่โดนโจมตีนะเพราะว่ามันจะหลังโอเกียมันจะมีไฮป์นะครับแล้วไฮป์เนี่ยมันจะหายไปต่อเมื่อโดนโจมตีเท่านั้นนะประมาณ2เทิร์นหรือ3เทิร์นนี่แหละนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ผมว่าเจ๋งมากนะครับคือรีมามันทำให้เกิดง่ายขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยท่าหนึ่งอ่ะมันหลบได้แค่เทิร์นเดียวนะครับแล้วก็เสียเกรดไป20ด้วยดังนั้นแล้วอ่ะการที่จะเอาฮาริเซน่ามายืนตำแหน่งต้นแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันทำได้แล้วนะเพราะว่าถ้า3เนี่ยเห็นไหมว่าบุกคิติคันบุกทริปเปิลนะอยู่5เทิร์นแล้วคูดาวมัน6เทิร์นเองอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณครบ5เทิร์นแล้วอ่ะผมว่าน่าจะแบบซัดโอกิกันแล้วอ่ะประมาณนั้นด้วยนะน่าจะซัดโอกิกันแล้วด้วยมันเลยก็เลยแบบว่าผลต่างเทิร์นเดียวไม่เท่าไหร่ตำแหน่งยืนคุณเป็นตัวหน้าจริงๆครับมาดู EMP
ดอทนะครับทางนี้ก็ได้ให้เราหลบให้ได้เต็มที่นะครับนะแล้วก็ทำให้เป็นเป้าหมายน้อยลงนะฮะตรงนี้จะอัพก็ดีเป็นดอทออแอคแท็กนะแต่ว่าผมว่ามาลงแอคแท็กให้เต็มที่ดีกว่าคิริคันไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเพราะว่าท่า3ของไอเซน่าเนี่ยมันเป็นบูสต์คิริคันอยู่แล้วนะแล้วบัฟมันก็อยู่5เทิร์นอยู่ติดยาวนานด้วยนะครับนะยังไงมาลงแอคแท็กดีกว่าครับแค่นี้กูก็ครบ18พอยต์แล้วนะหรือใครจะรักจริงหวังแต่งก็ยัดทองแล้วก็จับมั่นนะจะได้ขึ้นเกรดให้ยาวๆนานกว่านี้นะครับนะประมาณนี้กันไอเซน่านะครับถ้าเทียบเป็นคะแนนผมยังให้ 9.5 เลยนะเป็น 9.5 เลยคือมันเป็นเดเมจที่ต่อเนื่องดีนะคือสังเกตเดเมจเอาพุทต่อเทิร์นอ่ะมันค่อนข้างที่จะมาแรงนะถ้าเกิดมันซัดทีละ 500,000 600,000 มันมาแรงมากเลยนะแต่สังเกตว่าโอกิถึงต่อให้ไม่แรงเท่ายูทิปอย่างยูทิปตะกี้เห็นไหมมันขึ้น 4M กว่านะแต่ว่าไอเซน่าเดเมจเอาพุทต่อเทิร์นมันคุ้มกว่ายูทิปอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็โลเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ยูทิปเนี่ยมันจะเจ๋งตรงที่ว่ามันมีชานะครับมันเจ๋งกว่าตรงนั้นนะยังไงก็รอดูแล้วกันถ้าเกิดยูทีมันทำ5ดาวก็น่าจะเก่งกว่านี้เยอะนะฮะแต่ไอเซน่านี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับให้ 9.5 ดาวนะสมควรหามาใส่เป็นตัวเดเมจดีลเลอร์ประจำทีมนะครับเล่นง่ายกว่าไอเยอร์เยอะนะครับแต่ว่าไอเยอร์เนี่ยมันต้องยังไงดีล่ะไอเยอร์มันเก่งอยู่ที่ไม่ต้องพึ่งอะไรนะครับไอเซน่าผู้ต้องแรงระดับนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องเลี้ยงเรื่องเหมือนไอเยอร์เล่นง่ายกว่าเยอะนะครับนะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับตัวต่อไปเป็นอะไรก็รอลุ้นเอาละกันไม่รู้ผมจะมาทันตัวอะไรนะเดี๋ยวพยายามมาให้ทันเสือซูซากุกับไทเอ้ยอาคานิกับไททันใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันจะรีมาทันหรือเปล่านะในช่วงนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดด้วยนะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปนะครับนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนในแบบหรืออะไรนะแล้วก็จะพยายามมาให้ทันนะครับนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ